สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชีวิตล่าสุดยาวลูกหยีผิดใจมัมยอมออกจากวงการตลกหลังไม่มีใครจ้างงานดาราตลกชื่อดังอย่างยาวลูกหยีเส้นทางก่อนจะมีชื่อเสียงแบบทุกวันนี้ไม่ได้ง่ายเลยต้องมาเป็นเด็กวัดเพื่อบวชเรียนแล้วไปขายเครื่องใช้ไฟฟ้าจนได้มาพบกับหม่อมจกมกที่ชักชวนมาเล่นตลกก่อนจะเป็นยาวลูกหยีก็มีดราม่าในชีวิตมากมายเพราะเปลี่ยนวงอยู่ถึง2ครั้งจบไม่สวยกับหม่อมขายของในห้างตอนนั้นเจอศิลปินตลกหลายคนพี่หม่อมก็ชักชวนผมก็ไปทดลองไม่ได้เล่นตลกเลยก็ไปเก็บชุดเก็บของเราเขินไม่กล้าขึ้นเวทีคนของอยู่ประมาณ4ปีตอนนั้นเราเริ่มได้ขึ้นเวทีร้องรำทำเพลงบ้างนิดหน่อยคุณหยองลูกหยีตอนนั้นเขาออกจากคณะสีหนุ่มเชิญยิ้มพอดีมาขอผมกับพี่หม่ำให้ผมไปอยู่กับพี่หยองก็ได้มาอยู่กับคุณหยองอยู่เป็นเวลา10ปีขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์.info ขอบคุณค่ะ